การลงทุนกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะคะทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนสินนะคะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะครับพี่ว่าสวัสดีพี่ค่ะผู้นําของอเมริกาก็ติดโควิดเรียบร้อยแล้วนะคะครับพี่เป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้คุณเอสเมื่อเช้าเมื่อสักครู่เมื่อตอนบ่ายโอ้พี่เยอะหลายช่วง1,231จุดครับก็แนวรับคุณกรพัฒน์1,230ครับพี่ก็จะเป็นภาพนี้นะครับเวลามีปัจจัยใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ตลาดก็ตอบรับในเชิงลบก็จะผันผวนลบแรงหน่อยนะครับแล้วพอมันดิ่งลงเร็วเนี่ยก็จะมีจังหวะดึงโพซิชั่นกลับขึ้นมาบ้างครับเพราะคุณบางตัวเองก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากประเด็นนี้นะครับแต่ตัวไหนที่ได้รับผลกระทบเชิงลบก็จะมีแรงกดอยู่นะครับประเด็นตรงนี้คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูกันนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งอเมริกามันใกล้เข้ามานะครับแล้วก็คุณทรัมป์เองเนี่ยจะต้องรักษาตัวแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งการการรักษาการนะครับแม้ว่าจะอยู่ที่ทำเนียบขาวก็ตามเองก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเองก็คงต้องผ่านนะครับระบบโซเชียลนะครับเป็นหลักอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ในย่านหนึ่งผมคิดว่าความเสี่ยงต่อการหาเสียงของทรัมป์เองเนี่ยก็คือเรื่องตัวการส่งสัญญาณการเมืองระหว่างประเทศนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่คุณทรัมป์สามารถทำได้นะครับแล้วก็อาจจะกดดันทิศทางการลงทุนนะครับแล้วก็โอกาสของตัวโจไบเดนที่เยอะขึ้นเนี่ยนะครับคือน่าจะทำให้ตลาดโดยรวมเนี่ยคงมีการปรับโพซิชั่นกันต่อเนื่องแหละนะครับเพราะว่าความเสี่ยงด้านโครงสร้างภาษีที่จะปรับเปลี่ยนใหม่มันก็เป็นตัวดาวไซด์ให้เกิดความเสี่ยงต่อการปรับประมาณการลงตลาดอเมริกานะครับอันนี้คงเป็นจุดที่กดดันนะครับส่วนในเรื่องตัวนโยบายอื่นของคุณโจไบเดนก็เป็นเรื่องตัวนโยบายที่ค่อนข้างน้ำหนักในเรื่องตัวการนะครับให้ความสำคัญกับพวกสภาพนะครับภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรวมอันนี้ก็อาจจะกดดันในเรื่องตัวกลุ่มพลังงานด้วยนะครับเพราะในภาพรวมเองก็บ้านเราจะเป็นลักษณะการซิกแซกลงนะครับตลาดจะเป็นผันผวนในเชิงลบอยู่นะครับก็ถ้ามองข้ามไปสัปดาห์หน้ามองแนวต้านของตลาดอยู่ที่1,260นะครับแล้วก็แนวรับข้างล่างเนี่ยอยู่ที่1,217นะครับ1,200จุดครับในสัปดาห์หน้าครับผมก็แกว่งกันแบบนี้นะฮะครับพี่เมื่อตอนบ่ายแตะที่1,231แล้วก็ดันขึ้นงับครับก็มันจะมีแกลบนะครับเพราะว่าตลาดเองตอนนี้เครื่องตัวเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมันเข้าสู่ภาวะปกตินะครับทั้งคุณเองก็บางคนรู้สึกว่ามันโอเวอร์รีแอคเกินไปหรือเปล่าในระยะสั้นนะครับและการดึงโพซิชั่นกลับขึ้นมาตลาดก็รีบาวขึ้นมานะครับพี่เห็นว่ารุ่มมันเพิ่มขึ้น 4,500 นะว่ารุ่มเพิ่มขึ้นนะครับตลาดลงก็หมายความว่าแรงขายเนี่ยยังเยอะกว่านะครับภาพของการซื้อผสมหุ้นอยู่นะครับในตลาดเองก็คงดูเป็นกลุ่มๆไปนะครับเป็นหลักมากกว่าครับตอนนี้ค่ะแล้วในส่วนของ S50 Series Z ล่ะฮะสถานการณ์เป็นยังไงถ้าอาการเมื่อเช้าเหมือนผมดูคร่าวๆเหมือนจะถึงเป้า770ป่ะอ๋อใช่770.3ใช่งอนโนเทสก็ดีขึ้นมานะครับก็ถือช็อตต่อได้ครับนะครับดีดมาเนี่ยก็ดาวต้านก็778นะครับกับเรียน785นะครับแล้วก็792ไม่ควรผ่านนะครับใครเล่นช็อตลงมาเนี่ยดู792ก่อนนะครับส่วนตัวแนวรับข้างล่างนะครับถ้าหลุด770นะครับก็จะมีจุดพักสั้นที่764นะครับแล้วก็750เป็นเป้าหมายหลักก่อนครับสำหรับตอนนี้ครับผมก็จะเทคถ้าจะถือช็อตครับถ้าถือครับแล้วก็เฮดจิ้งเหมือนเดิมครับผมโอเคถ้าถือช็อตข้ามไปได้อีกนะฮะสัปดาห์นะฮะได้ครับถือได้ครับผมครับส่วนทางด้านทองคำจะเป็นอาการเป็นยังไงฮะตอนนี้คุณเอสค่ะยังผันผวนครับคือมีเงินสวิตช์เข้ามาสินทรัพย์ปลอดภัยบ้างนะครับสำหรับตัวทองคำตอนนี้เนี่ยนะครับขอดูโกลด์สปอตนิดนึงนะครับก็ตอนนี้แกว่งตัวอยู่ที่เนี่ย1908นะครับบวกลบตัวแพทเทิร์นทองคำเองเนี่ยก็จะมีดาต้าด้านบนที่1920นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ย อยู่ที่1885ก่อนแล้วก็1850นะครับผมยังแนะนำเหมือนเดิมว่ายังไม่ทำอะไรนะครับสำหรับตัวทองคำครับผมได้ค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะพี่แล้วก็ในส่วนของตลาดในสัปดาห์หน้าก็เช่นกันใช่ไหมฮะคุณเอสค่ะเซ็ตก็อย่างที่ให้กรอบไปนะครับว่าข้างบนก็จะต่อ1260นะครับข้างล่างก็1217ถึง1200นะครับตลาดยังเป็นขาปรับอยู่นะครับก็ถ้าจะลงทุนนะครับก็เหมือนเดิมครับส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มธุรกิจอาหารนะครับพวกที่ได้ประโยชน์จากโควิดอย่างพวก XO นะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มก็เห็นว่าเป็นหุ้นที่ผลการยังดีแล้วก็เอาไปฟอร์มอยู่ครับผมครับก็เก็บตัวนั้นนะฮะในส่วนของ KSL Soft Commodity ก็เห
ยังตามค่อยๆสะสมตอนนี้ค่อยๆสะสมตามราคาน้ำตาลนะครับ KSL นะครับ KCE Hana นะครับ CVSTU นะครับพวกนี้ครับผมครับ6ตัวเหมือนเดิมนะฮะ CPF นี่ยังถอยอันนี้ถอยซื้อหรือว่ายังไงฮะตัว CPF ก็เนี่ยโซนผมเป็นโซนซื้อลงทุนที่ดีเลยคือ28บาทจนถึงบริเวณ26บาทเนี่ยถ้าย่อลงมาถือว่าดีมากแต่ผมชอบถือว่าเขาลงมาให้แล้วนะครับก็ใครจะซื้อไปก็ถือว่าโอเคแล้วก็หลังจากนั้นผมคิดว่าการสร้างฐานโซนนี้เราจะมีจุดของการค่อยๆกลับตัวขึ้นสำหรับ CPF ครับผมคิดว่า28ถึง26เป็นฐานในการซื้อครับผม28 26บาทโซนซื้อนะฮะโซนซื้อใช่ครับผมครับก็สักระยะหนึ่งสำหรับ CPF ใช่ไหมฮะใช่ผมว่าแป๊บนึงอ่ะนะครับเดี๋ยวค่าเงินอ่อนนะครับภาพตัวราคาหมูราคาไก่ดีตัวมาบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวจะดีกลับขึ้นไปแถวๆ29 30ได้เร็วหน่อยครับเพราะว่าเส้น moving average ของทางด้านเทคนิค CPF นะฮะคุณเอสมันถล่มเป็นเนกาทีฟใช่ไหมอ๋อใช่มันตัดมาหมดเลยปุ๊บๆเลยใช่ครับใช่ใช่ครับคือภาพระยะเทคนิคเป็นลบแต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ว่าหุ้นเนี่ยลงมาเพราะอะไรเนี่ย2เรื่องด้วยกันคือแนวโน้มราคาหมูราคาไก่มันเริ่มซอฟลงนะครับหลายคนก็เริ่มกังวลเอ๊ะมันพีคหรือเปล่าอันที่2คือราคาอาหารสัตว์มันดีตัวขึ้นคนก็กลัวว่าต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าในความจริงเองเนี่ยคือผมคิดว่าในไตรมาส3เนี่ยยังใช้ได้เลยนะครับเพราะจะดูราคาหมูในช่วงไตรมาส3เทียบกับไตรมาส2เนี่ยไตรมาส2มันเป็นช่วงที่สวิงตกต่ำเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ความต้องการอาหารเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่จะหดหายไปเร็วภายใต้สถานการณ์ที่การเลี้ยงสัตว์นะครับแบบมีคุณภาพเนี่ยยังจำกัดอยู่แค่นี้ซัพพลายใหม่ๆมันก็ยังไม่ดีมากแต่ดีมาเนี่ยยังค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆล่ะนะครับเป็นภาพแบบนี้กับค่าเงินบาทแบบนี้จริงๆผมคิดว่าไตรมาส4เป็นทริกเกอร์ที่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตัวธุรกิจส่งออกบ้านเรานะครับในไตรมาส4นะครับไตรมาส4ผมคาดว่าจะมา3แล้วกันจะเป็นอะไรที่เราเริ่มเห็นมาร์จิ้นที่ดีขึ้นนะแล้วไม่ที่มาว่าทำไมโพซิชั่นของพวกธุรกิจส่งออกตอนนี้มันเริ่มมีการตึงโพซิชั่นเพิ่มขึ้นครับผมเดี๋ยวลองจับตาดูกันครับค่อยๆดูกับค่อยเป็นค่อยไปครับค่ะค่ะก็บรรยากาศของโลกก็ยังมีความกังวลเรื่องโควิดใช่มั้ยฮะโควิดอยู่ครับผมใช่ครับส่วนประเทศไทยเรานะฮะยังไม่น่าของบ้านเราเลยพี่ของบ้านเราก็คือถ้าเราดูจริงๆเราก็ยังคุมได้ดีแต่ว่าสังเกตว่าคนที่กลับไปต่างประเทศก็ติดโควิดกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับวันละ5ราย7ราย5ราย7รายนะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้ว impact ของเราเนี่ยคือเราเพิ่งกินข้างนอกเยอะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วโซนพวกตะวันตกเขากำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวซึ่งเป็นอะไรที่ทางการแพทย์เนี่ยเขาเคยย้ำอยู่แล้วนะครับว่าเขากลัวว่าเซคันด์เวฟเนี่ยช่วงหน้าหนาวมันจะแรงนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็คือการล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับหรือว่าเนชั่นไวด์ล็อกดาวน์เนี่ยคงไม่เกิดหรอกแต่ว่าในการทำพาเชียลล็อกดาวน์เป็นส่วนเป็นส่วนเนี่ยเกิดนะครับเอาแค่พาเชียลล็อกดาวน์เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะสะดุดลงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างเนี่ยทุกนะครับทุกประเทศทุกรัฐบาลเนี่ยมีการอัดนะครับในเรื่องตัวนโยบายการคลังเข้ามาแบบเต็มที่มากนะจากจุดนี้ไปคำถามคือนโยบายการคลังจะใหญ่กว่านี้เป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าโอกาสที่ใหญ่กว่านี้ยากมากนะครับเพราะว่าได้ใช้กันไปค่อนข้างเยอะแล้วจากจุดนี้ไปคือนโยบายต่างๆมันจะค่อยเล็กลงเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆลุ้นกันว่าไอ้ซึ่งกันเบสมันต้องไม่แรงนะครับคือถ้าแรงเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดดาวไซด์ติดโลกนะครับอาจมีการปรับประมาณการลงรอบก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเองก็บอกว่าเรายังไม่ได้คิดว่าจะแรงขนาดนั้นนะแต่ยังดูแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู่ดังนั้นในแง่ตัวความเสี่ยงที่มีอยู่ก็บริหารพอร์ตลงทุนก็ค่อยๆนะครับเพราะมีความระมัดระวังมากขึ้นครับผมค่ะค่ะครับพี่อาการที่กำลังไซเวดาวนี้เห็นภาพชัดเลยนะฮะพูดไซเวดาวแล้วก็รู้สึกอันนี้ครับเดี๋ยวเพิ่งหมดหวังในตลาดหุ้นไทยครับผมยังมีโอกาสดีรออยู่เพราะว่าช่วงที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจเดี๋ยวรอจังหวะกันนิดนึงครับผมครับครับค่ะครับพี่ก็ลุ้นกันไปนะคุณเอสดูแลสุขภาพด้วยนะคุณเอสขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะฮะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนสินนะฮะกรอบเมื่อเช้าคุณเอสก็ให้ไปนะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามในเรื่องราวของตลาดในตอนนี้นะฮะใครที่ตามก็เซฟเซฟก็ป้องกันเซฟตี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะสำหรับข้อมูลก็กรอบของทางด้านคุณกรพัฒน์เมื่อเช้านี้อ่ะอยู่ตรงไหนพี่มอนจำไม่ได้ละส่วนเรื่องทุนที่ติดตามกันไปนะฮะ1230 1250ก็มาถึงเปรี้ยแล้วนะฮะ